ส่องลูกบาศก์ครับคุณเจอแบบส่องลูกบาศก์เนี้ยบอกเออเราชื่นดีว่าคุณซื้อไหมนะครับเดี๋ยวผมมาปอกดูข้างในกันนะครับไซส์ตะมุตะมิแบบนี้นะครับข้างในมันลุ้นไปด้วยกันเลยว่าเป็นสีอะไรนะครับนี่ลูกนี้เป็นลูกเป็ดนะลูกเป็ดผมจะปอกให้ดูเลยครับนี่มีดคู่ใจมาครับชอบไปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรานี่เห็นไหมวิธีปอกอันนี้คือก็แก้แล้วแบบนี้เลยงัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับปึ๊บมาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับปอกไปเลย2ลูกนี่ใครเข้ามานะครับหัวใจ1ดวงบอกทีว่าชอบกินทุเรียนไหมเป็นกำลังใจให้กับชื่อนะครับมาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ทายมามีเนื้อไหมนี่อุ้ยวันนี้ผลนี้คุณตากล้องเขาไปซื้อทุเรียนมานะครับแล้วก็แถบมาให้2ลูกเนี้ยผมก็เลยมาแกะให้ดูเลยเห็นว่าลูกมันตะมุตะมิน่ารักนะครับให้มาดูกันว่าทุเรียนถ้าเป็นไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยข้างในเป็นยังไง1 2 3นี่โอ้โหได้แล้ว1ลูกนี่เอามาดูมาดูอันต่อมานี่ครับอันนี้จะแก่กว่านี่ครับพอครับนี่ว้าวเห็นไหมทุกละนี่แก่ให้ดูทุกอันเลยทุกภูเลยนี่นี่ครับใครดูอยู่บอกอยากกินแบบนี้บอกกับเราชื่นทีนะครับนี่แก่ให้ดูทุกเม็ดเลยนี่ครับคุณนี่ว้าวดูครับดูครับนี่ครับโอ้นี่ลูกนี้ถ้าเป็นทรงเป็ดก็มีทั้งหมด1 2 3ภูนะครับลูกนี้ทรงปกติก็1 2 3 4 5ภูวันนี้เดี๋ยวแกะอีกอันนึงอันนี้เป็นพันกบหน้าสารผสมมูซันคิงนะครับเป็นการผสมเป็นการปัดดอกนะครับเม็ดที่ได้ไปปลูกก็จะเป็นอีกสายพันธุ์ใหม่นะครับนี่ครับเปิดให้ดูนะกบหน้าสารผสมมูซันคิงเป็นไงโหสีหูยสีสวยมากแล้วก็ระยะสุกนิ่มแล้วโหน่ากินสุดๆอันนี้เป็นจันทร์4ผลนี้เป็นจันทร์7อันนี้เป็นเม็ดในใยปรางชิมทุเรียนตะมุตะมิครับนี่ครับเนี่ยนี่กำลังกินเลยมาครับทุเรียนตะมุตะมิลงหวานเจี๊ยบอันนี้ยื่นให้คุณตากล้องนะครับดูนะครับว่ากี่ภูอิ่มนะครับก็รสชาติหวานนะครับดูสีนี้ดินี่กบหน้าสารลงท้องครับโอ้โหกบหน้าสารหวานเจี๊ยบเลยอ่ะไปทุกคนอดชื่นครับ